สำหรับศึกแฮนด์บอลชายหาดชิงแชมป์โลกครั้งที่9ที่เมืองครีตประเทศกรีซค่ะต้องบอกว่าที่ประเทศนี้นะคะเขาก็รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นรายการที่นำ16ทีมที่ดีที่สุดของโลกจากทุกทวีปเนี่ยมารวมชิงชัยด้วยกันนะคะโดยทีมแฮนด์บอลชายหาดสาวชาวไทยของเราเนี่ยก็ได้สิทธิ์ผ่านเข้ามาในครั้งนี้ในฐานะแชมป์จากทวีปเอเชียด้วยแล้วก็เป็นการเข้าร่วมชิงแชมป์โลกสมัยที่5ติดต่อกันแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีลีกอาชีพด้วยซ้ำนะแต่เราสามารถคว้าแชมป์จากทวีปเอเชียมาได้นะคะซึ่งหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งของทีมชุดนี้นะคะอย่างแบมอังคณาวงศาสนวัย20ปีค่ะเธอก็มีความตั้งใจนะคะที่จะทำผลงานใช้เวทีชิงแชมป์โลกในครั้งนี้เนี่ยเป็นบันไดต่อยอดนะคะในการเป็นนักแฮนด์บอลชายชาตินักแฮนด์บอลชายหาดคนแรกนะคะที่จะได้ไปโล่นเล่นในลีกอาชีพของประเทศค่ะหลังจากสร้างชื่อด้วยการถล่มประตูคู่แข่งไปถึง116คะแนนจนคว้ารางวัลท็อปสกอร์ในศึกแฮนด์บอลเยาวชนชายหาดชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่สาธารณรัฐมอริเชียสเมื่อปี2017ทำให้ชื่อของแบมอังคณาวงศาสนถูกพูดถึงและได้รับการจับตามองเพิ่มขึ้นในฐานะดาวรุ่งดวงใหม่ที่จะก้าวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่โดยปัจจุบันแบมอังคณาในวัย20ปีไม่เพียงแต่ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ได้ตามคาดแต่ยังเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยที่กำลังจะเข้าร่วมในศึกแฮนด์บอลชายหาดชิงแชมป์โลกครั้งที่10ที่เมืองครีตประเทศกรีซที่กำลังจะมาถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะการันตีฝีมือในรุ่นเยาวชนแต่การขยับขึ้นมาเล่นในทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งมีมาตรฐานที่สูงขึ้นอังคณาจึงต้องพัฒนาตัวเองควบคู่ไปกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับรุ่นพี่รวมถึงรูปแบบระบบวิธีการเล่นที่แตกต่างจากเดิมแน่นอนว่าความกดดันก็เยอะมากขึ้นค่ะพอยิ่งขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เนี่ยความกดดันทั้งพี่ในทีมทั้งสถานการณ์หรือว่าการเล่นต่างๆค่ะมันกดดันไปหมดซึ่งเราต้องพยายามปรับตัวแล้วก็ทำให้มันพยายามเข้ากับรุ่นพี่ในทีมให้ได้อะค่ะเล่นกับพี่ในทีมให้ได้ชุดใหญ่จะเข้มงวดกว่าเรื่องการพาสบอลหรือว่าการส่งบอลการจ่ายบอลไม่ว่าการหมุนยิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องชัวร์กว่าเราวิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะต้องคิดเราจะต้องแบบมีแบบแผนในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าชุดเยาวชนขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือใน4ครั้งหลังสุดของรายการนี้ทีมสาวไทยสามารถคว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกครั้งทั้งที่ในบ้านเราไม่มีระบบลีกอาชีพจะมีก็เพียงแต่รายการหลักระดับประเทศอย่างกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติและชิงแชมป์ประเทศไทยกลับกันอีก15ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ล้วนมีลีกอาชีพรองรับนักกีฬาแม้แต่เวียดนามที่ผ่านเข้ามาในฐานะอันดับ2ทวีปเอเชียรองจากไทยเองก็ตามทำให้การไปชิงแชมป์โลกของสาวไทยในครั้งนี้นอกจากจะต้องการทำผลงานทีมให้ดีขึ้นกว่า4ครั้งที่ผ่านมาแล้วขณะเดียวกันเวทีนี้ยังเป็นบททดสอบและโอกาสสำคัญที่จะได้แสดงศักยภาพออกมาเพื่อเป็นบันไดต่อยอดสู่การเป็นนักแฮนด์บอลชายหาดไทยคนแรกที่ได้ไปโลดแล่นในลีกอาชีพต่างประเทศก็เป็นความตั้งใจที่แบบว่าหนูก็อยากไปนะคะเพราะว่าทางทีมทางนู้นคือมีแต่แบบสูงๆแต่คือถ้าหนูเป็นคนตัวเล็กค่ะแต่ถ้าเรามีความสามารถหรือว่ามีความพยายามที่จะแบบว่าเข้าไปในทีมของเขาได้อะไรเงี้ยก็คือเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่แบบว่าเราสามารถแอคทีฟตัวเองขึ้นมาได้นะไประดับยุโรปไประดับโลกได้นะอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะผลักดันตัวเองไปให้ถึงแบบว่าระดับทีมที่แบบระดับโลกอะค่ะคือเอาจริงๆความสามารถเราไล่เลี่ยกันนะคะแต่ด้วยความที่ว่าที่ไทยอะแฮนด์บอลมันไม่ดังมากแล้วการส่งเสริมของแฮนด์บอลนะมันไม่เท่ากับต่างประเทศที่เขาแบบว่ามีลีกเขาก็เลยแบบดังเขาก็เลยแบบว่าพัฒนาเก่งกว่าเราเพราะเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะพยายามถ้าแบบนี้เล่นดีค่ะก็จะแบบพยายามต่อยอดตัวเองพยายามที่จะเข้าไปเล่นลีกทางยุโรปอะค่ะในยุโรปนะตอนนี้เขามีการแข่งขันแบบลีก
ในแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยหลายประเทศมากนะครับแล้วเขาก็แข่งกันเป็นสโมสรก็อาจจะมีแมวมองนะของต่างประเทศที่เขาเห็นตัวผู้เล่นเราก็นักกีฬาเราก็จะได้โชว์ความสามารถให้เขาเห็นว่าเพราะว่าเขาอาจจะหานักกีฬาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะดูนักกีฬาเราเป็นตัวเลือกนะครับมีครับบอกได้เลยว่าคุณสมบัติคุณภาพนักกีฬาเราก็ไม่ด้อยกว่าเขานะครับสำหรับศึกแฮนด์บอลชายหาดชิงแชมป์โลกคนนี้ทีมไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับกรีซเจ้าภาพและเป็นแชมป์เก่าเม็กซิโกตัวแทนจากทวีปอเมริกาเหนืออันดับ12จากครั้งที่แล้วรวมถึงโปรตุเกสที่ผ่านเข้ามาชิงแชมป์โลกครั้งแรกในฐานะอันดับ5ของทวีปยุโรปโดยผลงานดีที่สุดของทีมไทยในรายการนี้คือการจบอันดับที่9ในปี2014กับ2016และครั้งล่าสุดเมื่อปี2018จบในอันดับที่15ส่วนในครั้งนี้ทีมแฮนด์บอลชายหาดสาวไทยมองไกลไปถึงการจบ1ใน5ของโลกให้ได้วิศรุตสุขเจริญถ่ายภาพกรีกทิพย์มาศทีมข่าวทีสปอร์ต7รายงาน